ตายแล้วนี่คือขบวนรณรงค์เดินทะลุฟ้าวันที่4นะครับวันที่19มีนาคมกุมภาพันธ์2563 64ขอโทษครับนิดหน่อยมาสักครู่นี่เป็นการเดินรอบที่2ครับครั้งที่หลังจากการหยุดพัก1ครั้งนะครับหลังจากออกมาจากอำเภอ4คิ้วมีหมาทำท่าจะวิ่งตามมาด้วยครับครับลืมเลยเห็นหมาวิ่งตามครับขบวนเดินรณรงค์เดินรณรงค์นะครับขบวนเดินทะลุฟ้ารณรงค์ให้ปล่อย4ผู้ต้องขังนะครับจากคดี112ที่ถูกจับไปโดยไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็คือทนายอานนท์นะครับคือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับนักประชาธิปไตยนักรณรงค์ด้านแรงงานนะครับสิทธิแรงงานนะครับหมอรำปฏิภาณลือชานะครับหรือว่าชื่อจริงชื่อปฏิวัติสาหร่ายแย้มนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าแบงค์หมอลำแบงค์นะฮะก็วันนี้ก็เป็นศิลปินพื้นบ้านชาวอีสานนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตผู้ต้องขังในคดี112มาแล้วจากการแสดงละครนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2556นะฮะแล้วคนสุดท้ายคือน้องพฤทธิ์ชีวรักษ์นะฮะเป็นกลิ่นนะครับจากกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับนะฮะเป็นผู้ที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับเรียกร้องตั้งข้อเสนอ10ข้อนะครับให้มีการปฏิรูปเป็นสถาบันกษัตริย์นะครับให้เหมาะสมให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะครับทั้ง4คนถูกจับนะครับถูกส่งทั้ง4คนเนี่ยไม่ได้ถูกจับนะครับแต่ว่าไปรายงานตัวกับอัยการและอัยการก็ส่งศาลนะฮะสั่งก็คือว่าสั่งฟ้องนะครับแล้วก็ในระหว่างการที่กระบวนการพิจารณาคดีซึ่งยังไม่ได้เริ่มนะฮะแค่สั่งฟ้องเนี่ยก็ศาลก็มีสั่งให้ขังแล้วนะครับโดยที่ทางเพื่อนๆทางญาติมิตรเนี่ยยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวศาลก็ไม่ให้นะครับบอกว่าเกรงว่าจะไปกระทำความผิดซ้ำนะครับยังไม่พิพากษายังไม่ตัดสินแม้แต่ไต่สวนยังไม่ได้ไต่สวนเลยแต่ว่าเกรงว่าจะไปกระทำความผิดตามแล้วนะครับอันนี้คือข้อสงสัยข้อกังขาของประชาชนของกลุ่มเพื่อนๆของนักกิจกรรมเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยนะครับและวันนี้พวกเขานะครับส่วนหนึ่งนะครับจากกลุ่มราษฎรนะครับแล้วก็จากเครือข่ายพีเพิลโกเน็ตเวิร์กก็เลยมารณรงค์เรียกร้องให้ปล่อยพวกเขานะครับนักกิจกรรมทางการเมืองทั้ง4คนที่ถูกกักขังโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้เขาเดินทางมาเป็นวันที่4แล้วนะครับระยะทางน่าจะเกิน50กิโลเมตรมาแล้วนะฮะจากวันแรกนับจากวันแรกนะฮะจากจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับตอนนี้ถึงเลยอำเภอ4คิ้วมาแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายเขาคือว่าเขาจะได้ไปถึงกรุงเทพภายในวันที่2มีนาคม2564หรือประมาณ10วันนะครับที่จะถึงนี้นะครับครับในขบวนก็มีริ้วธงนะครับเรียกร้องนอกจากว่าการเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราหรือปล่อย4ผู้ต้องขังนะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่โดนม.112นั่นนะก็คือว่าเขายังเรียกร้องว่า
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกมาตรานะฮะไม่ใช่แค่บางมาตราเท่านั้นนะครับแต่ว่าแก้ทุกมาตราเนี่ยมันต้องแก้ได้นะครับเพราะว่าเวลารัฐประหารเนี่ยสี่ทีเนี่ยสี่ครั้งเล่มสี่ครั้งฉบับสี่ทุกมาตรานะฮะก็ยังร่างขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับโดยคณะรัฐประหารเองนะครับประชาชนอยากขอแก้บ้างนะครับเขาเลยร้องว่าเฮ้ยถ้าเกิดแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้ให้ได้ทุกมาตราด้วยดิหนาที่รัฐประหารมาได้เนี่ยแค่คนไม่กี่คนเนี่ยคุณยังสีได้ทั้งเล่มอ่ะทั้งฉบับอ่ะรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็คือข้อเรียกร้องข้อที่สองส่วนข้อเรียกร้องข้อที่สามก็คือเรียกร้องให้ปฏิรูปนะครับให้ขอโทษครับเรียกร้องให้แก้ไขนะไม่ใช่ฮะไม่ได้แก้ไขขอยกเลิกการใช้กฎหมายอาญามาตรา112นะครับก็จากรูปธรรมปัญหาที่เห็นอยู่ชัดๆนะครับใกล้ๆเนี่ยก็คือว่าในข้อเรียกร้องข้อแรกก็คือว่าเรื่องของการจับนะครับแจ้งข้อหานะครับแล้วก็จับตัวผู้ถูกกล่าวหานะครับเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นแค่จำเลยแต่ไม่ได้เป็นผู้ผิดนะครับเพราะศาลไม่พิพากษาเลยแต่จับไปขังไว้แล้วนี่คือปัญหาของม.112เนี่ยครับเขาอันนี้ร้องให้ยกเลิกม.112เสียนะฮะเพราะว่ามันไม่เมคเซนส์มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนมันขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญนะครับและมันขัดต่อนะครับสายตาของผู้ที่ยังมีสามัญสำนึกยังมีจิตใจที่เป็นปกติอยู่นะครับแค่กล่าวหาจะไปขังได้แล้วเนี่ยมันก็ต่อไปมันก็ขังใครก็ได้ครับนะครับใครจะฟ้องใครก็ฟ้องได้นะครับไม่ต้องเจ้าตัวฟ้องนะฮะคนไหนอยากฟ้องใครบอกว่าผิด112ก็ฟ้องได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยใช้มาตรการในการปฏิบัติเช่นเดียวกับ4ผู้ต้องหานะครับ4นักกิจกรรมการเมืองที่โดนจับไปขังเนี่ยใครแจ้งข้อหาอะไรมาจับไปขังหมดเนี่ยถ้าจะเป็น112เนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนนะครับคุกก็แตกครับเพราะว่ามันไม่คุกพอขังคนนะฮะอันนี้เขาก็เลยเรียกร้องให้ยกเลิกม.112ซะนะครับเพราะว่ามันผิดหลักการผิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลนะครับผิดต่อรัฐธรรมนูญที่คสช.ร่างมาเองด้วยซ้ำนะฮะครับอุปสรรคนะครับอุปสรรคในการเดินครั้งนี้นอกจากสภาพอากาศนะครับที่ร้อนมากนะฮะแล้วก็ฝุ่นควันนะครับฝุ่นควันจากเครื่องจากอุตสาหกรรมนะครับจากการเผาทำลายพวกไอ้ผลเศษวัสดุจากการเกษตรนะครับนะฮะเรื่องจากเครื่องยนต์จากรถยนต์ที่ใช้โดยสารไปมาแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เป็นอุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอุปสรรคมาจากสภาพแวดล้อมจากเรียกว่าจากอาจเรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคจากธรรมชาติก็ได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอุปสรรคจากผู้คนอีกนะครับวันนี้เห็นจัดๆนะครับในไลฟ์ของประชาไทยก่อนหน้านี้นะครับมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับที่บอกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเพราะว่าเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายอมแสดงตัวแต่ว่ามีชายนะครับ3คนเป็นอย่างต่ำนะครับนั่งในรถเก๋งนะครับแล้วก็ตามถ่ายรูปผู้ชุมนุมตลอดนะครับผู้ทำกิจกรรมในการรณรงค์เนี่ยเขาก็ตามติดตามถ่ายตลอดนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกาดเขาก็เห็นเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะเขารู้สึกเป็นการคุกคามอย่างมากเพราะว่าถ่ายนี่ก็คือว่าถ่ายเจาะไปตามใบหน้าของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวที่มาร่วมเดินรณรงค์นะครับซึ่งในขบวนรณรงค์ครั้งนี้มันก็มีหลายส่วนนะฮะส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็มีชาวบ้านด้วยมีอะไรด้วยนะครับที่มาร่วมกันเดินนะฮะซึ่งมันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ดีมันมีคนมาเอากล้องมาซูมหน้าแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตามถ่ายไปเรื่อยไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นนะครับน้องที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของขบวนก็เลยเข้าไปซักถามนะฮะเข้าไปโบกรถขอถามว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับมาถ่ายไปทำอะไรก็ไม่ยอมบอกครับบอกว่ามานายสั่งมานะครับนายนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาตัวไหนครับเพราะว่าบอกว่านายนะฮะเพราะไม่รู้ชื่อไม่รู้หน่วยงานไม่รู้สังกัดเลยนะครับตัวเจ้าตัวเองก็ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าเอาไว้นะฮะ
แต่หลังจากการเจรจานะครับการเจรจาด้วยท่าทีที่ไม่ดีนักเนี่ยหน่อยหนึ่งก็เลยเขาก็เลยยอมแสดงบัตรนะฮะยอมแสดงบัตรว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบนะครับมาทำงานมาถ่ายรูปอะไรก็โอเคทางการทางอากาศของกลุ่มรณรงค์เดินทะลุฟ้าเนี่ยก็ขอเขาลบรูปลบภาพออกที่เขาถ่ายเอาไว้นะครับนะฮะบอกว่ามาจากสืบจังหวัดแต่ผมสงสัยว่าไอ้สืบจังหวัดเนี่ยมันควรจะไปสืบยาเสพติดนะฮะไปสืบยาบ้านะครับไปสืบพวกใครเปิดบ่อนเปิดซ่องนะฮะแต่นี่มานั่งแบบว่าเอารถมาน้ำมันก็คงน้ำมันหลวงอีกนะฮะก็มาเที่ยวตามถ่ายรูปเด็กไปเรื่อยตามถ่ายรูปพวกนักศึกษาตามถ่ายรูปประชาชนเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรนะครับโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าเจ้านายอยากได้ข้อมูลพวกนี้มากด follow เพจประชาไทยก็ได้ครับไม่ต้องให้ลูกน้องมาหรอกเอาลูกน้องไปทำอย่างอื่นนะครับไม่มีอะไรให้ทำก็ให้ไปนั่งเฝ้าธนาคารเฝ้าร้านทองก็ได้นะครับไม่ต้องมาแสดงท่าทีไม่ต้องแสดงอาการคุกคามอย่างนี้เพราะมันถือเป็นการคุกคามนะครับเจ้าหน้าที่มาโดยที่ไม่แสดงตัวนะครับมาแบบหลบๆซ่อนๆนะครับไม่แสดงตัวปิดทางใบหน้านะครับมาถึงก็ถ่ายรูปเอานะครับน้องเข้าไปถามนะครับผู้รณรงค์เข้าไปถามก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับไม่แสดงตัวด้วยไม่แต่งเครื่องแบบด้วยไม่ให้ความร่วมมืออะไรด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นการกระทำที่ผิดนะครับมันไม่ควรทำนะครับเพราะว่าคนที่เขาเดินมาดิเขาก็เป็นประชาชนนะครับมันเป็นการไปละเมิดสิทธิ์ของเขาละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของเขาอีกดีก็มาเอากล้องมาจ่อใส่หน้าเขาเนี่ยนะฮะอันนี้ทางผู้บังคับบัญชานะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับทำอะไรก็เอาแบบพอดีนะครับนี่เป็นกิจกรรมในวันที่4นะครับในการเดินนะฮะเป้าหมายเขาจะไปกรุงเทพจังหวัดนครราชสีมาภาคอีสานนะฮะก็ลองมาดูกันนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีปัญหาอะไรอีกไหมนะครับหวังว่าคงไม่มีพอจริงแล้วที่ผ่านมา3วันที่เดินมาเนี่ยนอกจากอากาศร้อนนะฮะนอกจากหายใจไม่ค่อยสะดวกนิดหน่อยเนี่ยปัญหามันก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เดินมาโดยสงบนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่นี่ก็ให้ความช่วยเหลือได้ดีนะครับใช้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาช่วยดูทางให้อะไรให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับในฐานะของสื่อมวลชนที่สังเกตการชุมนุมติดตามการชุมนุมรายงานข่าวการชุมนุมมาผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเฉพาะตำรวจจราจรนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ให้บริการต่อผู้ชุมนุมได้ด้วยอย่างดีนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่ามันทำอะไรที่เกินความจำเป็นมันทำอะไรที่เกินกว่าบทบาทหน้าที่ที่ควรจะทำหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับนอกนั้นก็การเดินก็ยังเดินไปเรื่อยนะครับพักก็พักกันตามปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างนะครับตอนกลางคืนพวกเขาพักกันตามวัดนะฮะไปขออาศัยนะครับไปขออาศัยวัดพักกันกลางเต็นท์กันบ้างบางทีก็นอนอยู่ศาลาการประเรียนนะครับก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับในส่วนข้อเรียกร้องของพวกเขานะครับที่เดินออกไปก็ขอย้ำนะครับก็คือว่าพวกเขาเดิน4โดยข้อเรียกร้อง3ข้อหลักๆนะฮะก็คือว่าให้ปล่อยเพื่อนเรานะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อนเรานี่วงเล็บด้วยว่าปล่อยแล้วอย่าจับเพิ่มนะฮะม.112เนี่ยอย่าเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเลยมันน่าเกลียดนะครับคือว่าท่านผู้มีอำนาจอาจจะไม่อายในการใช้ม.112เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่ว่าให้คิดถึงหน้าประชาชนบ้างว่าประชาชนอายเขาอายประเทศอื่น
นะฮะอันนี้ก็คือว่าข้อแรกของพวกเขาเนี่ยเขาขอให้ว่าเฮ้ยอย่าเลยเรื่องจับพักทีเลยนะครับจับก็คือให้ประกันตัวให้พวกเขาสู้คดีไปทำผิดทำถูกไปว่ากันไปตามเนื้อผ้าเขาอยากให้ปฏิรูปเขาหวังดีอยากให้เปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปหาว่าเขาหมิ่นก็เอาก็พิสูจน์กันว่ามันหมิ่นจริงไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกันได้ก็พิสูจน์จะไปในทางศาลนะครับแต่ว่าในระหว่างการพิสูจน์เนี่ยอย่าไปเอาเขามาขังไว้นะครับอย่าไปเอาพวกเขามาขังไว้อย่าคิดสร้างความกลัวโดยใช้ม.112เพราะว่ามันจะเสื่อมกันทั้งหมดนะครับสถาบันหลักๆมันจะเสื่อมหมดนะครับการใช้112เป็นเครื่องมือเนี่ยนะฮะให้มีความคิดนะฮะก็เลยขอให้ปล่อยตัวซะให้ประกันตัวซะแล้วก็อย่าจับเพิ่มอันนี้คือข้อแรกข้อเรียกร้องข้อแรกของเขานะครับสำหรับข้อเรียกร้องข้อที่2คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะรัฐประหารกันมาฉีกรัฐธรรมนูญกันมาแบบหน้าตาเฉยหน้าด้านด้านหน้าซื่อๆหน้ามึนๆนะครับฉีกรัฐธรรมนูญได้นะฮะอยู่ดีเขียนรัฐธรรมนูญมาใหม่ก็ได้เขียนแล้วมาบังคับให้คนลงประชามติรับก็ทำได้นะฮะทำก็ไม่ได้หมดไม่มียางอายนะครับคราวนี้ประชาชนขอเรียกร้องบ้างนะครับก็คือเราพวกที่เดินรณรงค์ลุกฟ้าเนี่ยเขาขอเรียกร้องมาว่าขอให้ประชาชนได้มีโอกาสได้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะฮะขอแก้ไขได้ทุกมาตราอย่ามากักอย่ามาล็อกเอาไว้ว่าตรงนั้นห้ามตรงนี้ห้ามแต่ว่าการแก้เนี่ยคือแก้ไปตามความเห็นของประชาชนจากตัวแทนของประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนที่มีปืนเท่านั้นนะฮะอันนี้คือข้อเรียกร้องข้อที่สองเขานะครับต่อรัฐบาลต่อผู้มีอำนาจในปัจจุบันนะครับและสำหรับข้อเรียกร้องข้อที่สามที่พวกเขารณรงค์กันก็คือเขาต้องการให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มีปัญหามากๆใครก็สามารถฟ้องร้องใครก็ได้นะครับทำอะไรก็อาจถูกตีความได้ว่าผิดหมดนะครับและแถมพอถูกฟ้องร้องแล้วเนี่ยศาลยังไม่ยอมให้ประกันตัวอีกนะฮะมันเพี้ยนนะครับคุณยังไม่พิสูจน์เลยว่าเขาเป็นผิดคนผิดหรือไม่แต่ว่าคุณสั่งไม่ให้ประกันตัวเขาแล้วสั่งขังเขาแล้วจะขังลืมเขาแล้วอันนี้มันเพี้ยนนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายต่อสายตาชาวโลกนะครับเขาเรียกร้องให้ยกเลิกและกฎหมายอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองนะฮะอันนี้ก็คือ3ข้อเรียกร้องของพวกเขาขบวนรณรงค์ทะลุฟ้านะครับอันนี้เผื่อเพื่อนที่ไม่ได้ตามติดตามโดยตลอดก็เลยขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับนิดหน่อยนะครับโอ้โหอันนี้ขั้นเวลาครับไม่รู้ว่าอาหารหมาครับอันนี้เขามากองให้หมานะครับไม่ได้มากองให้นอกเครื่องแบบก็เป็นการเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับนะฮะก็มีการเอาอาหารสุนัขมากองไว้ข้างทางอะไรพวกนี้ทางหนึ่งก็น่าเห็นใจนะครับดีน่าก็ดีใจแทนสุนัขจรจัดนะครับที่หากินอยู่แถวๆนี้ระแวกนี้นะฮะคนเลี้ยงหมาเยอะแต่คนที่ดูแลหมาตลอดจนเขาเสียจนเขาหมดอายุไปเนี่ยมันน้อยนะฮะมันก็เลยมีหมาจรจัดเข้ามาแต่ว่าอีกทางนึงมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการส่งเสริมให้หมาจรจัดมันแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันก็แล้วแต่จะโต้เถียงกันนะครับแต่ว่าเห็นคนหิวเห็นหมาหิวว่ามีอาหารผมเป็นผมก็ให้นะฮะเป็นผู้สื่อข่าวว่าให้เหมือนกันนะฮะแต่วันนี้มันกองไว้เต็มเลยอันนี้กินกันได้ทั้งกลมหมาจรจัดนะครับมากองอาหารไว้ตามหลักกิโลเมตรหลักทางแล้วแสดงความยุติธรรมอะไรครับก็ทำไม่ได้ครับเมื่อกี้ฝ่ายด้วยถือว่าการต่อสู้ต้องจับใหม่นะเพราะที่ผ่าน
ไม่ใช่แค่ว่าจะมีแต่ล็อกเป็นแค่จะเป็นประเด็นสั่งล็อกหมดเลยใช่ครับเราก็เลยมองว่ามันเอาไปแล้วใช่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่หรือว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็เลยคิดครับมีการเรียกร้องทนายอู๊ดเคลื่อนไหวด้วยวิธีใหม่ทนายอู๊ดรักษานะครับทนายเพื่อชาวบ้านทนายของคนจนนะครับบิดาของไอ้ดาวดินหรือจตุพัฒน์บุญรักษานะครับมาร่วมเดินด้วยนะครับเป็นวิธีการใหม่ของกลุ่มรัฐบาลที่เราออกมาเดินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาแต่พ่อนะครับแม่ก็มาครับน้องที่ผ่านไปผ่านมาให้กำลังใจเราด้วยนะครับครับก็เมื่อกี้พูดถึงก็มากันทั้งครอบครัวนะครับครอบครัวของไผ่มาร่วมเดินด้วยกันกับแม่ไผ่ลูกชายแล้วก็พี่ชายของเขานะครับการนำไปสู่ชัยชนะเนี่ยมันอะไรบ้างนอกจากการออกมามองอะไรจะนำไปสู่ชัยชนะอะไรบ้างจำนวนคนวิธีการหรือว่าอะไรบ้างก็แล้วผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าผมมีเพื่อนเขารู้เรื่องนี้ดีมากเขาชื่อต่อมาแล้วใส่อันนี้ครับก็แล้วเราลงมาทดสอบกันต่อครับครับน้องเป็ดก็ยังเดินไปด้วยกันต่อนะครับเป็นวันที่4หลวงพ่อก็ยังสู้ต่อนะครับใส่รองเท้าแตะเดินนะครับเจ็บขาไหมครับหลวงพ่อเจ็บขาไหมเนี่ยเดินไหวไหมไหวอยู่เนาะหลวงพ่อมาจากสุรินทร์ครับมาร่วมเดินกับลูกๆนะครับกับนะฮะมานั่งรถไฟมาแล้วก็มาเดินด้วยกันตอนที่ฟังหลวงพ่อแกพูดตอนแรกเนี่ยโอ้ผมประทับใจมากเลยนะฮะท่านบอกว่าก็คือว่าอาหารอะไรพวกนี้ปัจจัยต่างๆเนี่ยญาติโยมก็บริจาคให้ทำไมท่านจะทำเพื่อญาติโยมบ้างไม่ได้นะครับท่านพูดประมาณนี้นะครับท่านก็แต่ว่าท่านจะบอกว่ามีข้อแม้ว่าต้องทำในสิ่งที่ถูกท่านก็จะทำร่วมด้วยทำด้วยท่านก็เลยมาเดินอยู่ตรงนี้ครับนะฮะนะครับพระนะครับพระเล็กๆนะครับพระตัวเล็กๆไม่มีสมณศักดิ์ใหญ่โตนะฮะไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับไม่ได้เป็นเซเลบขวัญใจปัญญาชลัยแต่ว่ามาร่วมเดินมาร่วมต่อสู้กับประชาชนมาร่วมต่อสู้คนหนุ่มสาวนะครับก็น่าสนใจดีนะครับว่าบทบาทของพระสงฆ์นะครับในไทยเนี่ยบทบาทควรจะมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่ไหนอย่างไรนะครับหรือว่าเอาแค่โค้ดคำพูดหรูๆนะครับหรือว่าไปไหนมาไหนเดินอมยิ้มทำหน้าตามีบุญแล้วก็โอเคแล้วเป็นพระสงฆ์แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาเดินบนถนนอยู่กับประชาชนอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะร่วมในฝากฝั่งไหนนะครับในฝากฝั่งที่สนับสนุนประชาธิปไตยเสรีภาพอย่างนี้หรือว่าในฝากฝั่งของผู้ที่สนับสนุนระบอบอำนาจนิยมระบอบเผด็จการนะครับเหมือนเรื่องของช่วงของการเป่านกหวีดที่ผ่านมาบทบาทพระสงฆ์ไทยอยู่แค่ไหนคนอยู่แค่ไหนอยู่จุดไหนแน่นะครับก็เป็นข้อที่จริงแล้วก็น่าเก็บมาพิจารณาเก็บมาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นข้อที่น่าจะหาข้อสรุปร่วมกันหรือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อไปวันนี้จะได้เห็นลำประคองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตรงนี้เป็นสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นแล้วอ
มีคนมาดักรออีกนะครับเข้าเขตชุมชนนี่แล้วครับเข้าเขตเป็นวัดละเป็นวัดเป็นโรงเรียนละไม่รู้ว่าทางอาจารย์ทางครูผู้บริหารโรงเรียนนี่เขาจะสั่งปิดโรงเรียนหรือเปล่านะครับเวลาขบวนเดินผ่านนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเด็กนักเรียนนะครับเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กประถมปลายหรือเป็นเด็กมัธยมต้นนะครับจากในโรงเรียนเด็กก็มีมาปีนรั้วชู3นิ้วให้กับทางขบวนนะครับก็น่ารักดีแล้วก็มีครูมาไล่ลงนะฮะไม่รู้ว่าโดนครูฟาดไปบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันทำให้เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาเข้าถึงข้อมูลได้บางทีเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าผู้ใหญ่แล้วหรือว่านะฮะโอ้ยตกรถครับไม่เป็นไรนะครับเจ็บเปล่าไม่เจ็บนะครับอันนี้ไม่กล้าเจ็บหรอกครับอายเพื่อนเดี๋ยวคงต้องไปให้ทางหน่วยพยาบาลดูอีกทีนะครับวิ่งลงมาเป็นลูกขนุนเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าสงสารน้องเขามีคนเอามาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอีกแล้วครับเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นโรงเรียนนะครับนี่คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมานะครับแต่คนที่มาถ่ายภาพนี้อาจจะเป็นสื่อผู้สื่อข่าวก็ได้นะครับอาจจะเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นครับในจังหวัดนครราชสีมาเองเมื่อดูจากทะเบียนรถครับในจังหวะนี้นะครับในจังหวะที่ทางกลุ่มเดินทะลุฟ้าเนี่ยนะครับเดินรณรงค์กันอยู่เนี่ยบนถนนมิตรภาพนะครับทางกรุงเทพเองทางกลุ่มม็อบเฟสนะครับที่หน้ารัฐสภาที่หน้าทำเนียบยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงกันบ้างก็น่าเป็นห่วงนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยการชุมนุมหน้ารัฐสภาเนี่ยซึ่งปกตินะฮะในสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลพลเรือนรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารนะฮะรัฐบาลที่ไม่ต้องใช้ทหารไม่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเป็นนั่งร้านค้ำยันให้อยู่ได้เนี่ยการชุมนุมหน้าสภาการชุมนุมหน้าทำเนียบไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะเป็นการชุมนุมแสดงความคิดเห็นเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องนะฮะของคนกลุ่มต่างๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลในกลุ่มของคุณยิ่งลักษณ์หรือว่ากลุ่มของคุณสมชายนะครับกลุ่มพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปยึดทำเนียบก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าในการชุมนุมในรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับจัดเต็มจัดใหญ่เหลือเกินกับประชาชนของตัวเองเนี่ยนะครับนะฮะฉีดน้ำฉีดผ้ายิงแก๊สน้ำตาบ้างยิงกระสุนยางบ้างนะฮะอันนี้เห็นความต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นน่าเป็นห่วงอยู่ว่าทางม็อบเฟสไม่รู้เป็นยังไงบ้างที่จะไปชุมนุมอภิปรายหน้าสภาในวันนี้นะครับ
ก็ฝากเพื่อนๆลองช่วยติดตามดูด้วยนะครับติดตามพวกเขาด้วยไม่รู้เป็นยังไงบ้างจะมีคนบาดเจ็บอีกไหมนะฮะจะมีแก๊สน้ำตาจากภาษีประชาชนมาคืนให้ประชาชนอีกไหมนะฮะจะมีรถฉีดน้ำจะมีจีโร่มาไล่ฉีดคนอีกไหมนะครับว่างมากขนตำรวจจากอีสานก็ไปหมดแทบจะหมดจังหวัดนะฮะเมื่อวานนี้เห็นรถนี่จากสกลนครนะครับตำรวจแทบทุกอำเภอเลยตอนนี้ถ้าเกิดจะบรรดามิจฉาชีพอาชญากรรมเนี่ยจะปล้นจี้ตีชิงในช่วงนี้เหมาะมากนะฮะเพราะว่าเขาขนเอาตำรวจเข้าไปในเมืองหมดนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงนี่ไม่ใช่เป็นห่วงอะไรนะฮะเป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแทนที่จะมีตำรวจไว้ดูแลนะครับสวัสดิภาพของประชาชนให้ปลอดภัยนะฮะจะกลายเป็นว่าประชาชนที่มาชุมนุมก็กลัวว่าจะเอาตำรวจไปตีเขาไปทุบไปตีเขานะฮะนะครับประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่รอบนอกนะฮะก็เกรงว่าเกิดเหตุวิวาทมีปัญหาเรื่องมิจฉาชีพเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นตำรวจไม่มีเพราะคนเอาตำรวจไปปกป้องรัฐบาลหมดนะฮะอันนี้ก็น่าเห็นใจประชาชนคนไทยนะครับมีป้ายกรมราชทัณฑ์ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานไหนเห็นแล้วสะดุดเลยทุกวันนี้นะครับไม่ว่าการเป็นแอคทิวิสต์ที่พูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องถึงแม้แต่เรื่องของเรื่องสังคมเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่านะฮะอะไรพวกนี้ขามันเหมือนกับว่ามันจะหลุดเข้าไปอยู่ในเรือนจำละครึ่งนึงนะเห็นป้ายแล้วจะทันนี่เห็นแล้วก็สะดุ้งไม่รู้ว่านี่เป็นยังไงครับแต่ว่าส่วนเข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษตรงนี้นะก็อาจจะได้รับการก็อยากจะเล่าต่อว่ามันเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนที่ว่านี่ก็สิทธิ์เก่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับก็มองตามเขาคุยไปแล้วตอนเข้าไปผมก็ได้เป็นคนนั้นก็ไปตอนเที่ยงคืนในจังหวัดนี้เป็นกลุ่มเลยสิบยี่สิบคนเอาเป็นประเด็นแรกเลยว่าตอนเข้าไปพี่เรื่องอาหารเป็นยังไงบ้างคุณวิวหน่อยก็ตอนผมตอนนั้นคือเกิดจากประมาณ4-5 โมงนี่ครับแล้วก็ผมถูกนำตัวไปบ้านหนึ่งแล้วก็จับตัวไว้เท่าไหร่กี่ชั่วโมงครับประมาณช่วงนี้ถ้าผมจำไม่ได้ก็4 ชั่วโมงแต่ว่าเขาสอบปากคำไข่พะโล้ที่เขาว่าอร่อยและอร่อยนะครับผม
ข้าไปแล้วก็เจอเป็นสภาพไข่ต้มกับน้ำพะโล้กระจายเลยอันนี้ก็เป็นมื้อแรกที่เราประทับใจมากๆเลยแล้วรสชาติอร่อยไหมก็ไม่เลยครับไม่อร่อยนะครับกินยากครับอันนั้นเองคนกินง่ายอยู่แล้วจะว่าอร่อยก็ไม่หรอกเดี๋ยวว่ากินไม่ลงครับเป็นน้องในเรือนจำอำเภอสีคิ้วเป็นเหมือนเล่าไหมครับเข้าว่าแข็งมากเป็นต้อมาเป็นต้อเลยครับแล้วก็เป็นน้ำที่สูงมากใช่ครับพอรีบไม่เรื่องแล้วเราก็เห็นกันเราก็ได้รับรู้เลยว่าตอนนี้เรือนจำอำเภอสีคิ้วเนี่ยเรายังมีผู้ต้องขังนะฮะเป็นคนเสื้อแดงจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถูกขังอยู่อย่างนี้อีกประมาณ3คนนะครับนะครับชาวอุบลจังหวัดอุบลกลุ่มชักธงมุ้งธงรบเพื่อนๆพอจำได้ไหมครับดีเจต้อยนะฮะศาลชั้นอุทธรณ์ยกนะครับคดีเผาสถานที่ราชการคดีเผาสารกลางแต่ว่าศาลฎีกาสั่งลงนะครับพลิกไปพลิกมานะฮะพลิกไปพลิกมาทั้งที่การสืบมันก็มีข้อเท็จจริงชุดเดียวนะฮะแล้วก็พอศาลฎีกาเนี่ยสั่งขังเนี่ยขัง33ปีกับอีกกับอีกถ้าเกิดจะไม่ผิดอีกประมาณ6เดือนนะฮะดีเจต้อยนี่ก็อายุประมาณ60กว่านะครับกว่าจะพ้นโทษออกมานี่ผมว่าก็ไม่รู้ว่าแกจะมีโอกาสได้พ้นโทษออกมาหรือเปล่านะฮะเพราะแกก็เป็นคนอายุมากแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำสี่คิ้วแห่งนี้นะครับเป็นลูกเติมครับแล้วก็ขนาดมาฟังบทเรียนนะครับมาฟังความทรงจำของน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการถูกจับเข้าไปในเรือนจำกรุงเทพต่อครับจากการทำกิจกรรมเรื่องสิทธิเสรีภาพและเรียกร้องประชาธิปไตยน่าจะไม่ได้ครับผมแล้วในที่เราเข้าไปเขาก็มีการตรวจโควิดผมเดี๋ยวอันนี้คือพูดถึงเรื่องการกลับเรื่องเนาะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปผนวกกับเรื่องอาหารนี่ผมขอพูดถึงเรื่องช้อนหน่อยได้เขาบอกว่าเอาพวกเราไปอยู่ที่ห้องกักโรคนะครับเพื่อรอตรวจโรคเพื่อไม่ให้เอาเชื้อไปแพร่ในแดนอื่นก็เลยต้องมาอยู่ในห้องกักโรคไปก่อนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องกินข้าวนะเขาให้กินช้อนเดียวกันวนกันไปวนกันมาไอ้นี่กินอยู่แล้วก็วนคนต่อไปหนึ่งช้อนต่อสี่คนนะครับไม่ใช่ครับผมก็เลยงงว่าข้าวเนี่ยมันควบคุมโควิดไงมันเป็นความร้อนแย้งความไร้เหตุผลของรัฐครับคือเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาทำแค่ทำโปรโมทไปเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำจริงๆครับอันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะพนันวิทยาศาสตร์ผู้มีโอกาสนะครับอาจจะเรียกว่าโชคร้ายของเขานะครับที่ถูกจับกลุ่มนะครับโดยใช้ความรุนแรงแล้วก็ถูกนำไปขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเราให้ฟังนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องของมาตรการในการกักกันป้องกันโรคโควิดเนี่ยก็อ้างว่ามีนะฮะทางเรือนจำก็บอกว่ามีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอจับพวกเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยแม้แต่ภาชนะนะฮะแม้แต่ช้อนที่ใช้ในการกินอาหารเนี่ยพวกเขาถูกจับเข้าไป4คนนะฮะมีช้อนคันเดียวใช้ร่วมกันมันจะไปจัดการโรคยังไงฮะมีแต่ทำให้โรคมันแพร่กระจายมากขึ้นอันนี้คือมาตรการแบบผักซีโรยหน้านะครับของเรือนจำพิเศษกรุงเทพน้องเขาไล่ฟังกันแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะครับน้ำนะครับอยู่ด้านหลังนะครับได้ไหมครับด้านหลังแบบสดๆนะครับวันนี้ได้ฟังประสบการณ์จากพวกเขานะครับถ้าจำไม่ผิดพวกเขาถูกจับในวันที่13ตุลาคมนะครับบริเวณแมคโดนัลด์นะครับพร้อมกับไผ่จตุพัฒน์นะครับในช่วงของการถูกจับนะก็มีการถูกทำร้ายร่างกายด้วยตั้งแต่อยู่ในรถห้องขังเลยตั้งแต่การจับกุมเลยนะครับตรงนี้มีป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะวันนี้ขบวนเดินทะลุฟ้านะครับได้เดินมาถึงช่วงที่2แล้วนะครับในช่วงเช้านะครับก็มาอยู่แถวบริเวณใกล้ๆกับเรือนจำสีคิ้วนะเป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับตอนนี้ความจริงถ้าเกิดเรามีเวลาเราอาจจะได้นั่งคุยกับพวกเขานะครับรายละเอียดที่พวกเขาถูกกระทำมาจากภายในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันพวกเขาได้เผชิญกับอะไรมาบ้างกับคนที่อยู่ในวัยที่เรียกได้ว่า
ป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นหลานของเราเป็นคนที่เขาคิดแค่เขาอยากเรียกร้องประชาธิปไตยเขาแค่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะเรียกร้องให้ลดช่องว่างทางสังคมนะฮะทางการเมืองในประเทศไทยให้มันแคบลงนิดเดียวเขาคาดหวังแค่นั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเจอคืออะไรเขาต้องพบกับอะไรบ้างเนี่ยว่างๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะลองชวนพวกเขานั่งคุยกันนะครับนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดชั่วคราวก่อนนะครับผมเองผมก็รุนอยู่ทางม็อบเฟซด้วยนะฮะกลัวว่าจะเกิดคำรุนแรงขึ้นกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตขึ้นอีกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตผู้สื่อข่าวไปลุ้นม็อบเฟซก่อนนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่กำลังติดตามครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ